ครับวันนี้เราจะมาดูแนวทางการแก้ปัญหามือถือบริเวณเลนกล้องหน้านะครับมีไอน้ำเกาะซึ่งทำให้เวลาเราถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยมันไม่สวยนะหรือภาพมันมัวไปเลยนะครับเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะชัดนะนะครับแต่ว่าตอนนี้เลนกล้องมันเกิดการมัวไปเลยเพราะว่าตัวไอน้ำมันไปเกาะอยู่บริเวณเลนกล้องทีนี้เราแก้ไขปัญหายังไงครับวิธีการแก้ไขปัญหามือถือนะครับตัวนี้เป็น Oppo F1S นะครับราคาเครื่องตอนออกใหม่ๆก็ประมาณสัก 8,000 กว่านะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีละมีเฉพาะมือ2นะครับทีนี้เราจะต้องทำการแกะเครื่องนะครับปกติข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแผ่นพลาสติกติดไว้นะครับนะครับเราก็ทำการลอกตัวนี้ออกนะครับจากนั้นจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับเป็นน็อตยาวนะครับน็อตยึดบริเวณตูดนะครับบางท่านแกะเลยแกะไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องมีน็อตมันจะมีน็อตยึดไว้นะซึ่งเราก็ขันน็อตตัวนี้ออกก่อนสังเกตง่ายๆครับมือถือถ้าโดนน้ำหรือมีไอ้น้ำเกาะที่บริเวณเลนส์กล้องเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเอาไปเล่นในห้องน้ำหรือเวลาฝนตกเนี่ยเราไม่ระวังนะครับมันก็ทำให้ไอน้ำเนี่ยสามารถเข้าไปเกาะได้ที่ในตัวเครื่องนะครับแล้วบางท่านถามว่ามันเข้าไปได้ยังไงถ้ามือถือไม่เคยซ่อมหรือไม่เคยเปลี่ยนจอมาจะไม่มีปัญหาตัวนี้นะครับแต่ถ้ามือถือเครื่องไหนที่เคยซ่อมมาแล้วเนี่ยนะครับตัวเครื่องจะมีการหลวมนะครับทำให้ตัวไอน้ำเนี่ยสามารถเข้าไปเกาะได้ดังนั้นในการใช้งานก็ต้องระวังนะครับสำหรับท่านไหนที่เคยเปลี่ยนจอมาหรือซ่อมมือถือมาโอเคเราเอาน็อต4ตัวออกก็เอาถาดซิมออกด้วยนะครับเอาถาดซิมออกในการเอาถาดซิมออกถ้ามีไม่มีเข็มจิ้มซิมก็ใช้เหล็กคัดกระดาษก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าเอาเข็มเย็บผ้านะครับถ้าเข็มเย็บผ้านี่มันจะเข้าไปปักแล้วมันจะหักคาเลยนะเคยเจอนะที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับต้องได้รื้อเครื่องดึงออกเลยนะครับผมเคยทำคลิปลงอยู่หลังจากเราเอาถาดซิมออกก็ใช้เล็บวางลงข้างช่องถาดซิมนะครับจากนั้นเลาะรอบเลยบางท่านบอกว่าไม่มีเล็บถ้าไม่มีเล็บก็หาเครื่องมือครับหาเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ค่อยแซะเอาแต่ถ้าเป็นช่างเนี่ยต้องมีเล็บนะครับสังเกตเลยโอเคหลังจากเราทำการแกะฝาลังออกทีนี้เราเจออะไรบ้างเนี่ยครับเลนกล้องอยู่ตรงนี้นี่กล้องหน้าตรงนี้นะครับตัวเจ้าปัญหาดังนั้นในการทำตรงนี้เราจะต้องทำการรื้อแผงวงจรเนาะนะครับทีนี้ก็จะมีตัวครอบนะครับอันนี้ตัวครอบตัวนี้จะเป็นสายแพร่จอนะอยู่ตรงนี้นะครับสายแพร่จอเอาตัวครอบออกก่อนนะครับส่วนตัวที่ผมกำลังขันตัวนี้จะเป็นแพร่ทัชสกรีนนะครับส่วนตัวข้างล่างก็จะเป็นแบตนะครับเป็นแบตแล้วก็สายแพร์ตูดชาร์จก็ต้องเอาออกทั้งหมดนะเพราะว่าเราต้องทำการยกตัวนี้ยกบอร์ดออกมาเลยนะครับไม่งั้นมันจะทำความสะอาดไม่ได้แต่ที่ดูนี่บอร์ดไม่มีคราบมันน้ำไม่มีคราบน้ำนะถือว่าคงไม่เคยตกมาไม่เคยตกน้ำมานะครับหรือไม่เคยโดนน้ำแต่ที่มันมีไอก็คือมันอาจจะเกิดจากไอที่มันซึมเข้าไปครับโอเคอันนี้ก็เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังแต่กล้องหลังไม่มีปัญหานะกล้องหลังยังชัดอยู่เหมือนเดิมแต่ปัญหาคือกล้องหน้ามันมีไอน้ำเกาะนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราใช้งานมันก็จะใช้กล้องหน้าใช่ไหมล่ะเช่นพวกเฟซพวกไลน์เวลาเราคุยวิดีโอคอลนะครับมันจะใช้กล้องหน้าเป็นหลักดังนั้นถ้ากล้องหน้ามีปัญหานี่อันนี้ก็สำคัญเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแพร์แบตนะครับเนี่ยก็ยกออกเรียบร้อยแบตไม่ต้องดึงออกนะครับไม่ต้องดึงออกก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะทำการยกบอร์ดเลยก็ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากซ่อมมือถือด้วยตัวเองนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่ตรงกับมือถือเราไม่เป็นไรครับดูเป็นความรู้ไปนะครับดูเป็นความรู้ไปอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ได้รู้ว่าเขาทำกันยังไงนะครับอันนี้เป็นสายแพร์ทัชสกรีนนะครับสายแพร์ทัชสกรีนทัชสกรีนนี่ก็เป็นตัวในการสัมผัสนะครับส่วนตัวนี้เป็นสายแพร์จอนะครับหรือสายแพร์แสดงผลโอเคส่วนตัวสายเส้นนี้เป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณเครือข่ายนะถ้าสายนี้หลวมนะครับจะทำให้มือถือของท่านไม่มีคลื่นนะดังนั้นในการประกอบคลื่นต้องดูดีๆนะครับหลายท่านมีปัญหาใส่ซิมแล้วคลื่นไม่มีนี่แหละครับเกิดจาก
สายตัวนี้แหละมันหลวมนะถ้าท่านไปเคยซ่อมมานะนะครับเผอิญว่าร้านเขาใส่มาไม่แน่นเนี่ยอาจจะทำให้มือถือเรานะครับไม่มีคลื่นหรือไม่มีเครือข่ายเนี่ยสาเหตุจากแผงไอ้ตัวนี้แหละอีกตัวนึงก็คือฝาครอบหลังนะครับบริเวณฝาครอบหลังเนี่ยจะมีตัวแผงรับสัญญาณด้วยนะนะครับอันนี้ต้องระวังโอเคนะครับเอเลนกล้องอีกตัวนี้ครับหลังจากเราเอาแผงออกเรียบร้อยก็ใช้คัตเตอร์บัตรครับชุบน้ำยาเช็ดทำความสะอาดถ้ามีน้ำยาก็ใช้น้ำเปล่าได้นะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยก็ใช้ลักษณะเป็นให้มันมีน้ำนิดนึงนะครับเหมือนกับว่ามันชุ่มๆอ่ะจากนั้นก็เช็ดนะครับเช็ดคราบอะไรออกให้หมดนะครับจากนั้นเอาคัตเตอร์บัตรฝังแห้งนะครับปั่นให้แห้งเลยทีนี้นะครับหรือถ้ามีอะไรเปล่าผมก็เป่าเลยครับเป่าให้มันแห้งตรงเนี้ยแล้วก็ลองใช้สายตาส่องดูนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับแล้วก็ส่องดูนะครับก็ใช้คัตเตอร์บัตรนะครับเป็นตัวช่วยโอเคตัวเลนกล้องตัวนี้เลนกล้องตัวนี้สำคัญนะครับระวังนะอย่าทำแรงเกินไปนะครับอาจจะทำให้เลนมันมีปัญหานะครับเช็ดบริเวณโดยรอบนะครับแต่ตัวเลนมันจะอยู่ข้างในอ่ะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ส่องดูก็ใส่แก้วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบคืนครับทีนี้ถ้าท่านไม่เคยทำมาก่อนมันจะยากตรงที่เราต้องรื้อแผงนะครับน็อตนี่สามารถสลับกันได้นะครับน็อตจะเท่ากันหมดนะบางมือถือบางรุ่นนะครับเช่นตัวนี้มือถือจะน็อตจะเท่ากันหมดยกเว้นน็อต4ตัวที่ถอดครั้งแรกนะครับบริเวณตูดด้านล่างที่เป็นตัวที่มันติดไว้นะครับแต่ด้านบนที่เป็นแผงวงจรเนี่ยเท่ากันหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ทำการวางลงไปครับอยู่ที่แผงวงจรมันจะมีลูกยางครอบบริเวณเซ็นเซอร์นะอันนี้ต้องระวังนะครับบางท่านนี่ใส่แล้วทำหลุดนะถ้าตัวลูกยางครอบเซ็นเซอร์ตรงนั้นหลุดนะครับจะทำให้เวลาเราโทรออกแล้วจอดับนะครับเนี่ยบางท่านไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรไอ้ลูกยางตัวนี้แหละครับสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวทำให้เซ็นเซอร์ทำงานคือปกติเนี่ยเวลาเราโทรใช่ไหมนะครับเวลาเรายกเข้ามาบริเวณหูเนี่ยโทรศัพท์มันจะดับหน้าจอลงเองนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าลูกยางตัวนั้นหายไปปุ๊บเวลาเรากดโทรปุ๊บเรายังไม่ได้ยกเลยแต่มันดับไปก่อนใช่ไหมนะครับนั่นคือสาเหตุก็คือไอ้ลูกยางตัวนี้แหละมันหายไปนะครับอันนี้ก็สายสัญญาณนะครับเนี่ยที่ผมใส่ตัวนี้ต้องใส่ให้แน่นนะครับถ้าใส่ไม่แน่นนี่มือถือไม่มีคลื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเป็น Wi-Fi นะครับนะอยู่เส้นนี้แหละเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวรับสัญญาณเหมือนกับแผงดิจิตอลของทีวีบ้านเราอะนะครับโอเคหลังจากเราใส่แผงวงจรเสร็จก็ใส่ตัวล็อกคืนเหมือนเดิมครับตัวครอบคืนก็ดูให้ตรงนะครับดูให้ตรงว่ามันเป็นตัวไหนลองเทียบดูครับถ้ามันไม่ใช่มันจะใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องเทียบดูเอานะครับถ้ามันไม่ตรงของมันเนี่ยมันก็จะใส่ไม่ได้บางทีเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันต่างกันอยู่นิดเดียวเนี่ยเห็นไหมนะครับตอนแรกมาใส่ที่แพรจอแต่ที่จริงเป็นของแพรแบตนะครับหลังจากเราใส่โอเคแล้วก็ขันน็อตอัดยึดคืนครับเวลาขันน็อตนี่ขันพอตึงมือนะครับอย่าขันจนมันหวานนะครับขันพอตึงมือไม่งั้นถ้าเราบังคับมันฝืนอยู่เกินไปเนี่ยมันจะไปดันจอนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นสายแพรตูดชาร์จชุดต่อครอบตัวนี้มันจะมีตัวล็อก2ฝั่งนะครับเราก็ดูเอาถ้าไหนที่มาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมรู้ท่านก็ต้องรู้อะชิดแค่นี้ก็แล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆมาให้อยากรู้ความรู้เรื่องอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่บางทีก็ติดปัญหาตรงที่ไม่มีมือถือมาทำให้ดูนะก็มีเหมือนกันนะครับบางท่านบอกให้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมือถือรุ่นนี้อย่างเงี้ยนะครับต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่มีมือถือทุกรุ่นนะครับไม่ได้มีมือถือทุกรุ่นนะครับแต่ถ้ามีมือถือรุ่นไหนมาก็จะทำให้ดูนะครับเพราะว่าความรู้มันก็มาเรื่อยๆนะครับ
ถามว่าทำไมผมรู้ทุกเรื่องผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับผมก็ศึกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็ศึกษานะครับศึกษามาแล้วก็มาทำนะครับทำแล้วก็เราก็เผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ต่อไปได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ใส่ชุดแผงวงจรครบแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการใส่ฝาหลังนะครับเวลาใส่ฝาหลังก็เอาด้านบนใส่ก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับเอาด้านบนใส่ก่อนผมอาจจะสอนแบบง่ายๆนะครับพาทำแบบง่ายๆเลยก็เพื่อความเข้าใจครับเราไม่ต้องวิชาการมากเกินไปหรือผมอาจจะพูดเพราะพูดเยอะไปหน่อยบางท่านบอกว่าพูดเยอะไปหรือเปล่านี่อันนี้ต้องขออภัยนะครับเพื่อความเข้าใจของบางท่านคนเราความเข้าใจมันไม่เหมือนกันถ้าท่านมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยมันจะง่ายนะครับแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยเขาต้องการคำอธิบายที่เยอะหน่อยนะครับดังนั้นตรงไหนที่เราพอข้ามได้เราดูแล้วตรงนี้มันง่ายนะเราก็ข้ามไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านที่ต้องการความรู้เนี่ยก็มาดูนะครับอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ของเราอะนะครับได้เห็นนะครับการเห็นจะไม่เหมือนกับการลงมือปฏิบัตินะครับบอกไว้ก่อนเราดูเหมือนเราทำนี่ง่ายนะเหมือนคนอื่นเขาทำง่ายจังเลยแต่เวลาเราทำจริงๆมันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับการที่เราจะเป็นได้เราต้องได้ลงมือทำเท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็เป็นครูนะครับผมก็เป็นครูสอนเหมือนกันนะครับผมเป็นครูอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะเอกชนนะครับก็เวลาว่างก็มาทำคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็รับทำมือถือไปด้วยนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ